ยุวันโมขังพระรังคานุภาวThank you.
ียกมาปิดตาปากดีมากทีเดียวไอ้ที่ไหนที่ไหนเหมือนกันหมดในบริเวณนี้นะเข้าอยู่ในห้องในบ้านพักก็สบายอยู่แล้วนอนหลับสบายสบายเรื่องพอ
ควรภาวนาไม่ค่อยสบายมันขี้เกียจภาวนาเลยเห็นความสบายไปกับอากาศลงหมอนดังเสียงคู่ฟาดเท่านั้นภาวนาหายเงียบยิ่งกว่าหมดเลยไม่มาอยู่ในที่โล่งแจ้งภาวนานี่อากาศดีจริงๆนะโอ้มันก็หนักเลยเหมือนกันนั่นว่านี่ออกจากนี้ไปก็ไปแม่สายก็ไปเทศที่นั่นอีกออกนั้นมาก็เข้าประเทศในตัวจังหวัดนั้นอีกเมื่อเทศวันย่างค่ำเรื่องจริงๆนะแม้วันนี้ยังจะโดดประเทศขอนแก่นนั่นอีกนะฟังที่มันพิลึกกือแล้วเกินไอ้หลวงตาองค์นี้น่ะยิ่งพิลึกบ้านแก่ด้วยนะบ้านแก่เป็นบ้านควรที่จะพักผ่อนสบายสบายกับเป็นบ้านยุ่งที่เรียกว่าบ้านแก่นะรู้สึกว่ายุ่งมากมันก็พอเหมาะกับจังหวะมันพอดีนะมันจะมาโดนบันดาลกันยังไงก็ไม่รู้มาเข้าประจวบสมเหมาะในเวลาวัยแก่ เหมือนจะเทศลาโลกในวัยแก่ก็ถูกนะยิ่งหนักก็ทุกวันการเทศนะแทนที่จะได้เบาลงกลับยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อวานนี่ก็เทศต้องชั่วโมงครึ่งไม่ใช่เล่นนะนั่นมันก็หนักนะนั่นสำหรับคนแก่นั้นหนักถ้าหนุ่มก็ไม่มีปัญหาเลยเวลาลงหยุดจากเทศแล้วจะหายใจไม่ทันแต่เวลาเทศก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นยังไงนะเทศเวลาเทศจบลงแล้วหน่อยฝันนั้นหน่อยนี่ก็จะไปเทศขอนแก่นอยู่แล้วขอนแก่นก็คิดว่าคนจะมากนะขอนแก่นว่าคณะแพทย์น่ะจะมากอยู่พระแพทย์เมืองนอกแพทย์เมืองในจะมารวมจุดใหญ่ก็คือเราสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขที่เด่นมากนะที่ให้แพทย์ทั้งหลายสนใจมาก ก็คือว่าเรานี่เหมือนกับหัวใจของโรงพยาบาลต่างๆช่วยตลอดตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะฉะนั้นทางแพทย์กับเราจึงผูกพันกันเรื่อยมาในช่วงวันนี้ที่อยู่ประเทศมหาลัยขอนแก่นนี่ก็แพทย์เมืองไทยแล้วนี่แหละที่ไปเรียนสำเร็จเมืองนอกทำงานอยู่เมืองนอกจำนวนมากแล้วก็รวมกันมาช่วยชาติของตนรวมทุนกันมามาช่วยบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราแล้วที่นี่ส่วนแพทย์ในภายในก็ช่วยกันอันนี้จากนี้ไปก็ถึงจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วมั้งนะถึงขอนแก่นนะ เชียงรายไปอุดรไปขอนแก่นมันไล่เลี่ยกันแล้วนะพอๆกันว่างั้นจะไม่ไกลจากมันอยู่ไล่เลี่ยกันเนี้ยไปอย่างนี้ปึ๋งก็ลงขอนแก่นลงอุดรก็ลงนี้ไอ้นั่นก็พอเทศจบแล้วต้องย้อนกลับมาอีกละมาลงที่เชียงรายแล้วก็เดินทางต่อไปพะเยานะตอนเย็นวันนี้ก็จะค้างที่พะเยาแหละกลับมาวันหลังก็เทศอีกแล้วนะจากนั้นก็ไปอุตรดิตถ์นั่นอุตรดิตถ์ก็ซ้ำสองเหมือนกันกับเช
ียงรายเราเชียงรายนี่เป็นครั้งที่สองที่ต่างท่านต่างช่วยชาติของเรานี้เป็นครั้งที่สองจังหวัดเชียงรายเราและอุตรดิตถ์ก็จะซ้ำสองคราวนี้จากนั้นก็ย้อนกลับมาแพร่มาเทศที่แพร่เสร็จแล้วก็เทศตอนไหนแล้วรู้เทศแล้วข้ามคืนซะก่อนด้วยคงฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกลับอุดรระยะนี้หนักมากนะกลับไปอุดรแล้วก็ยังเกี่ยวกับฟ้าหญิงวันเกิดฟ้าหญิงด้วยนะครับนิมนต์มาแล้วเนี่ยกำลังพิจารณาถ้าสมควรไปแล้วเราก็ถึงจะไปถ้าธรรมดาแล้วเราก็จะไม่ไปเพราะเหนื่อยมากเนื่องจากวันที่10นี่ก็จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอยู่แล้วตรงนี้เป็นช่วงไม่ค่อยได้พักเลยมาคราวนี้ก็ได้รับความร่มเย็นจากบริษัทบุญรอดเรายกทั้งคณะมาแล้วมาอาศัยพึ่งร่มเงาบารมีของบริษัทบุญรอดเราซึ่งกว้างขวางมานานมีชื่อเสียงมานานวันนี้ก็ได้มาประกาศบริษัทบุญรอดขึ้นท่ามกลางแห่งชาติไทยของเราในการช่วยชาติยังรู้สึกได้ว่าได้ต่างท่านได้สร้างมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นมหามงคลแก่ชาติไทยของเราด้วยเป็นอย่างมากทีเดียวหลวงตามาในนามคณะเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองของเราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบริษัทบุญรอดครอบไปหมดเลยนะขอให้มีความสุขความเจริญ แล้วเจริญศีลธรรมภายในใจด้วยประกอบกับทรัพย์ภายนอกนี่คือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็พยายามบำเพ็ญจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยธรรมนะนี่เรียกว่าเรามีที่พึ่งแน่หนามั่นคงทั้งภายนอกเกี่ยวกับส่วนร่างกายเป็นวัตถุด้วยกันเข้ากันได้ช่วยกันได้ร่างกายอาศัยสิ่งเหล่านี้ ใจก็อาศัยธรรมให้มีธรรมพุทโธติดตัวพิโธพุทโธติดใจนั่งภาวนาตอนกลางค่ำกลางคืนทำความสงบใจด้วยพุทโธพุทโธให้ใจสงบแล้วรวมความเย็นเข้ามาสู่จุดนี้จุดที่เป็นความสุขจะเด่นขึ้นที่ใจเด่นที่นี่เด่นมากที่สุดนะความสุขของใจเด่นมากไม่มีอะไรเกินในสามในโลกฐานนี้เพราะฉะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนลงที่จุดสำคัญคือกองฟืนกองไฟมาอะไรกันเผาโลกก็คือใจดวงนี้มันมีเชื้อระเบิดอยู่ภายในของมันที่เรียกว่ากิเลสนั่นคือเชื้อฟืนเชื้อไฟมหันตทุกข์รวมอยู่กับเชื้อไฟได้แก่กิเลสเป็นสาเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาแก่สัตว์โลกจึงต้องได้สอนธรรมะเป็นน้ำดับไฟลงไปจุดนี้เพื่อให้สงบสงบลงสงบลงประกอบหน้าที่การงานทุกสัตว์ทุกส่วนก็เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสะอาดสะอ้านเช่นอย่างคำว่าบริษัทบุญรอดนี่ให้ความร่มเย็นแก่พี่น้องชาวที่อื่นก็มีมารวมทำการทำงานอยู่ที่นี่อาศัยพึ่งร่มเงาที่บริษัทบุญรอดเหล่านี้มีจำนวนมากเท่าไหร่คนงานทุกคนมีปากมีท้องไม่มีเครื่องเยียวยาอยู่ไม่ได้นี่บริษัทบุญรอดเรานี่เป็นเครื่องอุดหนุนเป็นบารมีอันใหญ่หลวงช่วยบรรดาคนงานทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้ให้มีความสงบร่มเย็นด้วยการอยู่การกินการใช้การสอยจากรายได้ที่ทางนี้อุดหนุนเมตตาให้หลวงตาคิดไปหมดนะให้ความสุขแก่สังคมมากมายก็คือบริษัทบุญรอดนี่มีชื่อเสียงมานานบริษัทใหญ่เท่าไรคนยิ่งเข้าไปพึ่งร่มเงามาก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 นั่น แล้วก็มีความสุขทั่วหน้ากัน
คิดว่าเป็นบริษัทที่ให้ความร่มเย็นแก่สังคมมากมายนอกจากนั้นยังเป็นบริษัทใจบุญอีกด้วย กว้างขวางคนที่เกี่ยวบริษัทบริวารมากขนาดไหนนั้นแสดงถึงน้ำใจ น้ำใจมีความกว้างขวางเมตตา แล้ว ผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายก็ต้องมาพึ่งร่มเงาร่มเงาของร่มโพร่มไทรใหญ่ได้แก่ความเมตตาจากบริษัทนี้บริษัทนี้จึงให้ความร่มเย็นให้ความสะดวกการครองชีพทุกอย่างทั้งทางด้านจิตใจก็มีความเย็นใจทางร่างกายก็มีเครื่องสงเคราะห์อุดหนุนจากบริษัทนี้จึงเป็นบริษัทที่ให้ความร่มเย็นแก่เฉพาะอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วแถวใกล้เคียงก็เข้ามาไม่ใช่คนงานจะมีแก่บริษัทยังเชียงรายเท่านั้นที่อื่นเขาก็มาเพราะที่อื่นก็ร้อนเหมือนกันก็ต้องหาที่ร่มเย็นเหมือนกันที่ไหนร่มเย็นเขาก็ต้องซอกซอนเข้ามานั่นบริษัทมีมูลนิธิพยาพิโรจน์ภักดีมีแพทย์อาสามาช่วยตรวจไข้ให้กับประชาชนแถวบริเวณไร่แล้วก็แม่สวยแม่คอนี่มาทุกปีอย่างนั้นแล้วกระจายแบบนั้นแหละให้ความร่มเย็นไปทุกแห่งทุกหนทางภาคเหนือแล้วนี่มีภูเขามากอย่างเชียงรายนี่รู้สึกจะมีที่โล่งแจ้งที่ราบทำนาได้เยอะนะเช่นน้ำมากที่สุดในภาคเหนือฮะน้ำมากที่สุดในภาคเหนือเป็นข้าวเลี้ยงจังหวัดต่างๆเยอะเหรอน้ำเหรอนาโอนาใช่กว้างขวางมากนะนาจังหวัดนี้รู้สึกว่ากว้างขวางมาก นั่งรถยนต์มาดูมาตลอดทางกว้างขวางเวลานั่งเรือบินมานี่จนกระทั่งมันจะลงสนามมันมองเห็นพื้นนะคือสูงนั้นเมฆบังไม่มองไม่ค่อยเห็นเวลาเครื่องบินจวนจะลงสนามแล้วถึงมองเห็นแต่เวลาเรานั่งรถยนต์มานี่เห็นชัดเจนรถวิ่งตามสายทางโน้นไกลโล่งแจ้งไปหมดที่ทำไร่ทำนากว้างขวางมากทีเดียวคือเคยไปเคยมาด้วยรถยนต์พวกเราจะไปเครื่องบินวันนี้กี่คนได้กำหนดเรียบร้อยกันแล้วหรือกำหนดเครื่องบินมีเครื่องบินมี17ที่นั่งใช่ไหมก็ได้17คนเที่ยวที่แล้ว23เหรอเที่ยวที่เครื่องบินเที่ยวที่แล้วนี่23เที่ยวนี้น่าจะเล็กกว่านะเครื่องบินลำนี้น่าจะเล็กกว่าหน่อยได้17ที่เหลือไปก็ประมาณจะชั่วโมงกว่าก็ถึงคอนแทคแล้วไปถึงแล้วก่อนเวลาเราอาจจะไปพักที่ไหนที่หนึ่งเช่นวัดเพ่งพอได้เวลาออกนั่งไปประเทศหยุดจากเที่ยวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาลงเชียงรายแล้วขึ้นรถยนต์ต่อไปพักค้างที่พะเยาวันนี้ก็เรียกว่าหมุนทั้งวันก็ไม่ผิดหรอกวันนี้ต
อนค่ำเลยเมื่อก่อนสมัยหลวงตาเที่ยวกรรมฐานอยู่นู่น ไม่ค่อยมาทางภาคเหนือเรานะมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสืออยู่ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่พอจากนั้นแล้วก็ออกกรรมฐานก็ไปอยู่ทางภาคอีสานเพราะเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นท่านเป็นอาจารย์ทางกรรมฐานอยู่ที่นั่นเท่ากับแม่เลยเครื่องดึงดูดพระเนรประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งพระเนรเนี่ยมากอยู่กับท่านนี่เราก็เลยพออยู่กับท่านตลอดมาทางภาคอีสานจึงไม่ค่อยมาเที่ยวทางนี้ทางภาคเหนือตอนออกกรรมฐานไม่ค่อยเลยมาทางสกลนครนครพนมแถวนั้นแหละมากจากนั้นก็ทางหนองคายอุดรบ้านเกิดของเจ้าของจริงๆเลยไม่เลยค่อยได้มานะจนกระทั่งมาสร้างวัดจริงๆก็อยู่ด้วยมาหลังจากออกปฏิบัติแล้วทางการปฏิบัติอยู่ก็มีกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมเพราะเรานี่เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นแล้วก็หนองคายเหนือเชี่ยวอยู่แถวนี้แล้วก็สกลนครนครพนมกาฬสินธุ์เนี่ยเชี่ยวมากพระกรรมฐานชังนี่มีมากตอนหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่มีอยู่ทั่วไปทั้งภาคอีสานพอท่านล่วงไปก็ยังมีครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านรองกำลังมาก็ยังพอให้ความร่มเย็นแก่วงกรรมฐานและประชาชนได้พอสมควรเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มโพร่มใสล่วงไปองค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงไปติดต่อสืบเนื่องกันมาเรื่อยแล้วผลสุดท้ายก็ยังเหลือหลวงตาบัวองค์เดียวเวลานี้เราองค์เดียวออกหัวข้ามฟ้าไว้นี่หมายถึงบรรดาลูกศิษย์ของครูบาของหลวงปู่มั่นที่เคยได้อยู่ได้อบรมกับท่านมานอกนั้นก็เป็นลูกศิษย์สายติดสายต่อปันไปโดยไม่จะพบท่านแต่ก็อาศัยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านประสิทธิ์ประสาททำมาให้เลยกลายออกจากลูกแล้วก็กลายเป็นหลานเหมือนนี้เป็นกรรมฐานหลานไปแล้วเลยเรานี่รู้สึกจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแหละลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะไปรุ่นสุดท้ายพอเราไปหาท่านบ้านแต่แล้วเนี่ย ก็ไปอยู่กับท่านจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปดูจนกระทั่งขณะท่านสิ้นลมถึงอันนี้ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับท่านนั้นก็หมดจริงๆเลย มองหาที่ไหนก็ไม่มี เหลือแต่เราองค์เดียวที่เคยอยู่กับท่านมาเหมือนเราเป็นองค์สุดท้ายเอาหัวค้ำฟ้าไว้องค์เดียว หมดจริงๆก่อนบรรดาลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่ลดลงมาล่วงโรยไปสุดท้ายก็ยังเหลือเราองค์เดียวหลวงปู่มั่นท่านมีลูกศิษย์มาก
มารดาที่เป็นพระนะ ส่วนกับประชาชนไม่ค่อยมากเพราะท่านอยู่แต่ในป่าในเขาลึกๆประชาชนเข้าไม่ถึงแต่ก่อนไม่มีทางรถทางลานะเดินด้นด้านบุกป่าบุกรกเข้าไปก็มีแต่พระเข้าถึงประชาชนเข้าไม่ถึงเนี่ยลูกศิษย์ผู้หาเกี่ยวกับประชาชนทางฝ่ายคารวะ จึงไม่ค่อยมีมากแต่ที่พระนั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านที่ได้ความรู้วิชาคุณธรรมออกจากท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์กระจายไปเนี่ยหลวงปู่มั่นจึงเป็นผู้สำคัญมากในวงกรรมฐานผลิตพระทั้งหลายออกเป็นคณาจารย์ได้มากยิ่งกว่าอาจารย์องค์ใดนะแต่เราไม่เป็นพูดเป็นคู่แข่งกับผู้ใดนะเราพูดตามหลักความจริงท่านผลิตพระได้มากพระแต่ละองค์ละองค์นี้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากน้อยเพียงไรส่วนมากนับไปแล้วมักจะมีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นไปอยู่ภาคไหนมีอยู่ทุกภาคนะแต่ก็จะกระจายออกไปคือรุ่นลูกท่านก็จะบอกหมดไปแล้วแหละให้หลานของท่านออกมากแล้วจากนั้นก็เหลนของท่านก็มากพระท่านทำประโยชน์ได้มากจริงๆที่องค์ที่ปรากฏชื่อหรือนามเด่นอยู่ที่เราได้ประจักษ์กับใจของเราทุกวันนี้มีตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะสำคัญอย่างอาจารย์ชานี่ก็เหมือนกันก็ไปศึกษาอบรมกับท่านอยู่ที่หนองผือเวลานั้นเราอยู่ที่นั่นนั่นแล้วอาจารย์ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กินรีอาจารย์กินรีเป็นลูกศิษย์ของท่านนั่น มันสืบทอดมาอย่างนั้นนะอาจารย์กินรีอาจารย์ทองราชอาจารย์มีโคราชอาจารย์ไหนบ้างนะฝ่ายมหานิกายที่ไปอบรมกับท่านแล้วมีความเลื่อมใสอยากจะยัตติขอยัตติกับท่านท่านบอกว่าอย่ายัตติเลยท่านว่างท่านนี่ท่านเล่าให้ฟังเองนะท่านนั้นเราก็เห็นลูกศิษย์ของท่านที่องค์เหล่านี้นะท่านบอกเลยว่าถ้าพวกท่านมีเพื่อนฝูงมากหลังถ้ามายัตติเข้าทางฝ่ายนี้แล้วคนเราย่อมถือสมมุติฝังใจมากเขาจะเข้าไม่ติดหลังคณะของท่านคือฝ่ายมหานิกายมีจำนวนมากถ้าท่านทั้งหลายยัตติเสียก็เขาก็จะถือว่าท่านทั้งหลายอยู่มาเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไปเสียฝ่ายธรรมเขาจะไม่ผิดนั่นท่านว่านะเพราะนั้นจึงไม่ต้องยัตติขอให้อบรมเถอะลูกศิษย์ตถาคตไม่มีนิกายนั้นมีกายนี้แหละสากยบุตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วเป็นลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้นมรรคผลนิพพานไม่มีขั้นกลางห่วงห้ามว่านิกายใดเพศใดขอให้ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ก้าวเข้าสู่มรรคผลเช่นเดียวกันนะท่านว่าอันธรรมนุษย์มหานิกายนี้ตั้งแต่ไก่เขาก็มีชื่อฉันว่างี้นะอย่ามาถือเป็นอารมณ์ให้ถือหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของพระนั่นเป็นสำคัญนั่นการสอนนะท่านไม่ให้ยัตติท่านเหล่านั้นจึงไม่ยัตตินะเพื่อท่านจะแผ่กระจายออกไปในวงคณะของท่านเป็นประโยชน์กว้างขวางแก่โลกโน่นท่านไม่จะมาถืออะไรยิ่งกว่าธรรมเพื่อให้ความสุขแก่โลกท่านเหล่านี้ก็เลยไม่ได้ยัตติทีนี้ก็มีเพื่อนฝูงมากลูกศิษย์ลูกหามีมากอย่างที่ท่านว่าจริงอย่างอาจารย์ชานี่ก็มีน้อยเมื่อไหร่วะฟังสิเนี่ยอาจารย์ชาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์กินรีแล้วมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยสนิทสนมกับเรามาตั้งแต่นู้นละตั้งแต่น้องผือมาเรื่อยไปมาห้าสู่ก็เสมอนะเรากับอาจารย์ชาเป็นหลวงปากคงมาวัดเราท่านก็มาวัดท่านเราก็ไป
นี่สายของอาจารย์ชานี่ก็กว้างขวางมากมายมาอยู่ทางภาคนี้ก็เยอะอยู่นะนี่ก็คือออกจากหลวงปู่มั่นที่ให้ไม่ให้ญาติก็มันจึงจะเป็นผลประโยชน์กว้างขวางก็กว้างขวางจริงๆดังนั้นแหละท่านมุ่งประโยชน์ต่อโลกทางโคราชก็อาจารย์มีท่านก็กว้างขวางออกไปตั้งเบื้องแล้วตั้งแต่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นที่ให้ญาติทั้งนั้นนะท่านคิดไว้ถูกผิดเมื่อไหร่วะเมื่อท่านญาติแล้วมันญาติเขาจะถือเป็นฝักเป็นฝ่ายเรื่องธรรมนั้นเขาจะไม่ค่อยคิดเพราะว่าเพราะฉะนั้นให้เป็นอย่างนี้เหมาะแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกท่านจึงไม่ให้ญาติและท่านเหล่านั้นก็ยอมรับไม่ญาติเรื่อยมาท่านอาจารย์ชาก็มีชื่อเสียงโด่งดังและเวลาท่านสิ้นไปแล้วอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายผู้หลวงกงเลยก็ได้คุยธรรมะกันแล้ว ในงานศพท่านเราก็เป็นองค์แสดงธรรมซะเองงานเผาศพท่านเขามานิมนต์เราไปแสดงธรรมเพราะหลักสำคัญก็คือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยกันแล้วด้วยแล้วอาจารย์ชากับเราก็สนิทสนมกันมานานบรรดาลูกศิษย์ของท่านก็รู้ได้ดีด้วยเพราะงั้นเวลาอะไรจำเป็นมาอันนี้จึงลูกศิษย์ของท่านวัดหนองปากองจึงวิ่งมาหาเรามาปรึกษาหรือเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนถูกทรมานโอ้ยนานเท่าไหร่นะที่ทรมานอยู่เป็นปีๆแล้วนะเขาเป็นสมัยวิทยาศาสตร์ถึงเวลาจะตายแล้วก็ไม่ยอมให้ตายเอาสายยางยัดเข้าไปช่วยหายใจให้ท่านทรมานอยู่ด้วยความเป็นทุกข์เพราะทุกขเวทนาบีบบังคับไม่ยอมให้ตายยินดีกับความเป็นอยู่แต่ไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ที่ท่านรับทรมานอยู่นั้นหนักเบาขนาดไหนนานเท่าไหร่นี่ก็เป็นสำคัญอันหนึ่งถ้าน้องปราบพงไปหาเราที่วัดสวนแสงธรรมเราก็ถามถึงอาการของท่านอาจารย์ชาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทางนี้ก็ขึ้นทันทีแบบบ้าเลยถ้ามวยไม่ได้ยกครูนะพางขึ้นทันทีเลยพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์เวลานี้แต่ก่อนเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือสำหรับบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่ใจเวลานี้ธาตุขันธ์เหล่านี้กลับเป็นฟืนเป็นไฟเป็นข้าศึกศัตรูต่อท่านดังเต็ม 100% แล้วจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นข้าศึกต่อท่านไปหาประโยชน์อะไรเวลานี้ธาตุขันธ์นี้ไม่เกิดประโยชน์ต่อท่านแม้เม็ดหินแม้ทรายนอกจากเป็นโทษเต็มตัวต่อท่านเท่านั้นแล้วเอาท่านไว้ทำไมท่านทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้ปล่อยนี่แล้วท่านไปสบายไปอย่างนี้เพราะจึงวันนี้กำลังเป็นไฟเผาท่านอยู่เรายังเห็นว่าเป็นคุณมากอยู่เหรอจึงเห็นความเป็นอยู่ของท่านว่าเป็นของมีมากท่านทรมานมากขนาดไหนไม่คิดบ้างเหรอเขาก็เอาเทปมาอัดแล้วสิแต่เวลาพูดนะไม่ได้พูดอย่างนี้นะพูดแบบมวยไม่ยกครูมันต้องเด็ดเลยใช่ไหมล่ะขึ้นต่อยผางเลยทันทีเลยพอจบลงเขาก็เอาเทปนี้ไปอุบลเลยแต่ก็ประกาศที่อุบลเอาเทปออกเรานี่ออกเปิดให้ฟังทั่วจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าเปิดเทปให้ฟังทั้งชาวบ้านชาววัดแล้วประกาศด้วยว่านี่เทปออกมาจากอาจารย์มหาวัวที่สวนแสงธรรมเทศวันที่เท่านั้นเท่านี้เขานั่งรถจากนั้นก็เปิดเทปของเรานี้ให้ฟังทั่วจังหวัดเลยล่ะมีผู้ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า พอเทปจบลงแล้วผู้ราชการจังหวัดก็ประกาศกล้องขึ้นมาเลยอ้าวทีนี้ใครจะคัดค้านท่านอย่างไรก็ให้คัดค้านออกมาถ้าไม่คัดค้านก็ให้ทราบว่าไม่คัดค้านในคราวนี้เป็นเวลาสุดท้ายเอาผู้ค้านมีเหตุผลกลไกอะไรให้ค้านในเทปนี้ถ้าไม่คัดค้านก็ต้องทำตามท่านว่า
ทั้งเมืองเงียบหมดเลยเอากลับเป็นนั้นว่าตกลงแล้วหรือยอมรับแล้วหรือยอมรับเทพแล้วหรือเงียบอีกผู้ที่ว่ายอมรับก็มีผู้ไม่ยอมรับก็ไม่ถกไม่เถียงอะไรก็เลยปลดสายยางท่านก็ไปนั่นเห็นไหมนี่คือเรานั่นเองเป็นผู้ไปตัดสินให้เอาไฟที่เผาจิตเผาท่านทางร่างกายเป็นไฟหมดแล้วนี่ถอดสายยางปั๊บทุกขาดสะบั้นไปเลยถุงถังขยะอันนี้ท่านก็ดีผึ่งไปเลยนั่นก็เลยเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วนี่ก็คือว่าท่านตายได้เพราะเทพนี่ตายไปอย่างรวดเร็วท่านไม่ได้ทรมานไม่งั้นป่านนี้ยังจะอาจจะยังอยู่ก็ได้นี่นะจะให้ท่านตกนรกต้องเป็นอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเราถึงเอาท่านทีเลยแล้วพอกลับไปปลดจุมกันเรียบร้อยแล้วปลดสายยางท่านก็ไปเลยนั่นนุทรมานมากี่ปีนะมีเวลาเทศก็งานศพท่านก็ทางหัวหน้าวัดประชาชนก็พร้อมกันให้มานิมนต์เราไปเทศเราก็รับให้ไปเทศให้ประเทศที่งานศพเนี่ยเนี่ยเราเกี่ยวโยงกับอาจารย์ชามามากต่อมาเรานี่เหมือนกันนะพอเห็นเรามาลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชาพอทราบว่าเรามาอย่างเมื่อคืนนี้ก็มาเมื่อคืนวานเนี่ยประเทศมาฟังนี้นะก็ลูกศิษย์อาจารย์ชามาที่ขึ้นไปหาและคุยกันนั่นกับลูกศิษย์อาจารย์ชาท่านพักอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็มีแต่ให้กำลังใจท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมให้มีความสง่างามเลิศเลอขึ้นภายในใจนะสนใจกับอะไรยิ่งกว่าธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลอประจำโลกมากนับกันแล้วไม่ได้แล้วให้ปฏิบัติตรงนี้นะสอนเราเพราะกำลังจะเทศอยู่แล้วนะนี่เครื่องบินเข้ามาถึงแล้วยังนี่เพิ่ง8โมงครึ่งเขาบอกมาหรือยังว่าเครื่องบินจะมาถึงตอน9โมงหรือไงเครื่องบินจะมาถึงเขาบอกมาแล้วยังฮะ9โมงครึ่งจะบินมาถึงฮะออกจากนี่สิ9โมงครึ่งเครื่องบินมาถึง9โมงครึ่งเราออกก็ได้นี่เป็นไรแบบฮะเหลือ9โมงครึ่งเครื่องบินมาถึงแล้ว10โมงครึ่งวันพรุ่งนี้เราค่อยออกนั่นเหรอพูดมันพิลึกเกลือไปฟังไม่ขึ้นว่ะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะพวกเราก็เตรียมพร้อมแล้วไม่ใช่เหรอเวลานี้พระเราร่อยหรอลงมากนะทางภาคปฏิบัตินี่รู้สึกว่าร่อยหรอมากเราจริงนี่มิตกกังวลเป็นห่วงพระเนรสายกรรมฐานของเรามากสายอื่นเราไม่เกี่ยวแหละพอไปตามกรรมของใครของเรา แต่สายที่เกี่ยวโยงกับเรานี่เราเป็นห่วงมากเพราะเวลาไปอยู่วัดจริงต้องไปวัดนั่นวัดนี่ไปคอยเตือนให้ได้สติสตังค์ไม่ลืมเนื้อลืมตัวอยู่เสมอนะไปวัดนั่นวัดนี้เลยเพราะเวลานี้นั่นศาสนากำลังหลงวิ่งตามกิเลสศาสนาไม่ได้เป็นตัวของตัวเลยนะ ทั้งที่ศาสนา หรือธรรมนี่ใหญ่ครอบโลกธาตุแต่เวลานี้กลับกลายเป็นกิเลสใหญ่ครอบโลกธาตุศาสนากลายเป็นบ่อยของกิเลสไปแล้ววิ่งตามกิเลสทั่วโลกดินแดนจะว่าแต่ฝ่ายคารวะเลยพระของเราก็เป็นบ้าไปตามๆกันหมดทั้งเขาทั้งเราติตำหนิใครไม่ลงมันเป็นแบบเดียวกันคือเป็นกลายเป็นว่าพวกชาวพุทธเรานี่ยกพวกยกคณะเป็นข้าศึกศัตรู
ต่อสู้กับพุทธเจ้าพรบกับพุทธเจ้าว่างั้นว่าอย่างนี้เต็มสัดเต็มส่วนเราไม่สงสัยในการพูดอย่างนี้เพราะมองไปที่ไหนมันมีแต่กิเลสตีตลาดตะเลแหลกเหลวทำหาทางออกไม่ได้นะอย่าว่าแต่ภายนอกทั่วไปมองเข้าไปในวัดมันก็มีแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเลยหากิริยาของธรรมที่จะยิบยับยิบยับออกมาพอให้รู้ว่านี่คือธรรมนั่นคือกิเลสจะไม่เห็นเลยนะขนาดนั้นนะเวลานี้คลื่นของกิเลสหนาขนาดนั้นนั่นจึงน่าวิตกวิจารแต่ที่เป็นนั้นผู้ที่เป็นเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้ตัวนะว่าเขามีเจตนาเป็นคือเป็นไปตามภาษาของกิเลสควบคุมนักโทษในเรือนจำเขายังรู้ว่าเขาเป็นนักโทษเขายังรู้ว่าเขามีนายควบคุมเขาแต่กิเลสควบคุมหัวใจสารโลกให้ดีให้ดิ้นเป็นบ้ากันทั้งโลกสงสารนี้ไม่ได้รู้ตัวนะว่ากิเลสเป็นนายขุมนะยังเห็นว่ากิเลสเป็นพ่อซะอีกเราอยากพูดถึงนี้นะไม่ได้ว่ากิเลสเป็นข้าศึกว่ากิเลสเป็นพ่อเลยดิ้นตามกิเลสเหมือนกับลูกวิ่งตามพ่อตามแม่แต่กิเลสมันไม่ได้เหมือนพ่อเหมือนแม่ของลูกเด็กนี่นะมันเป็นยักษ์ทั้งที่พ่อแม่ของลูกของเด็กนี้มันคือพ่อคือแม่จริงๆให้กำเนิดเกิดมาเลี้ยงดูแทบเป็นแทบตายเด็กคนหนึ่งคนหนึ่งกว่าจะโตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานี่พ่อแม่แทบเป็นแทบตายนะเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มลงให้ลูกหมดแก่กิเลสมันทุ่มแต่ฟืนแต่ไฟเผาหมดเผาหมดไม่เห็นแน่วะเนอะมันเป็นบ้าขนาดนั้นพวกเรานี่พวกบ้าเต็มสลายหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าบ้าว่างั้นเลยแบบเดียวกันหมดทำไงคือไม่ตำหนิใครนะอำนาจแห่งความแหลมคมละเอียดสุขุมของกิเลสถึงขนาดนั้นไม่รู้มันว่ามันเป็นภัยต่อสัตว์โลกโลกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งหมดเมื่อราเป็นเรากิเลสมาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็แยกไม่ออกอะไรก็มีแต่เรื่องของเราทั้งหมดยิ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นภัยไม่เป็นภัยที่จะทราบเรื่องนี้ต้องเอาสัตว์ธรรมมาจับสิในสายตาของธรรมแล้วเห็นหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านมาสอนโลกท่านสอนด้วยความเห็นหมดกลมายาของกิเลสที่ทรมานสัตว์โลกล่อลวงต้มถึงสัตว์โลกให้ล่มจมหาวันฟื้นฟูและวันเฉลี่ยไม่ได้นี่คือกลมายาของกิเลสสายตาของธรรมมองจ้าไปหมดเลยนั่นแหละท่านผู้มาสอนโลกถ้าไม่ได้มาสอนแบบคนตาบอดสอนคนตาบอดนะคนตาดีมาสอนคนตาบอดจึงรู้ได้ชัดจริงไหนเป็นภัยไม่เป็นภัยเป็นหลุมเป็นบ่อก็ลากก็จูงกันไปหลีกหลุมหลีกบ่อไปพวกเราเป็นคนตาบอดคนตาดีเหมือนพระพุทธเจ้าเทียบกับคนตาดีจูงคนตาบอดนั่นเองตรงไหนที่ปลอดภัยคนตาดีก็จูงไปหลบขวากหลบน้ำหลบหลุมหลบบ่อไปเรื่อยๆจูงคนตาดีไปตามจูงคนตาบอดไปตามคนตาดีก็แค่คาดปลอดภัยไปนี่ถ้าเรายอมรับเชื่อฟังคำสอนพระเจ้าซึ่งเทียบกับคนตาดีแล้วเราก็มีความแค่วคาดปลอดภัยและมีความทางผ่อนคลายความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยธรรมการอบรมตามธรรมฝึกทรมานตนทุกข์ก็ให้ทุกข์ทุกข์ด้วยการสู้กับข้าศึกคือกิเลสไม่เป็นไรทุกนี้เป็นมงคลแต่ทุกเพราะการทรมานของกิเลสนี่หาคุณไม่ได้นะมีแต่โทษอย่างเดียวจึงต้องได้ฝึกฝนอบรมทุกก็ยอมทุกทุกเพื่อฝ่าฝืนอุปสรรคที่เป็นภัยอันร้ายแรงออกไปได้ไปได้มากน้อยเป็นทุกที่มีคุณค่ามากเนี่ยทุกต่างทุกนะทุกข์ที่ฝ่าฝืนกิเลสออกไปนี้เป็นทุกข์ที่มีคุณค่าแก่ตัวของเราและทุกข์ที่ยอมตามกิเลสวิ่งตามกิเลสนี่เป็นมหันตทุกข์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ก็มีเท่านั้นแหละนะต่อไปนี้ก็จะให้ศีลให้พรน่ะดีนะถ้าศีลให้พรแล้วก็เตรียมแล้ว